รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการ Money Shot สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงทาง FM 97 Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 ถึง 4:00 เย็นเรามีนัดกันที่นี่นะครับส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์พบกันทาง FM 101ในรายการ Money Plus ตั้งแต่บ่าย 3:00 เป็นต้นไปแล้วก็ย้ำอีกครั้งนึงอยากให้คุณผู้ฟังที่รักทุกท่านไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราถ้าคุณผู้ฟังใช้ระบบปฏิบัติการ Android ก็เข้าไปที่ Play Storeแต่ถ้าใช้ระบบปฏิบัติการ iOS ก็เข้าไปที่ App Store แล้วไปพิมพ์คำว่ายุทธนาพิมพ์คำว่ายุทธนาเป็นภาษาไทยเท่านี้ก็สามารถจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus เอาไว้ฟังรายการวิทยุ Money Plus รายการวิทยุ Money Shot เอาไว้ชมรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองและรายการทีวี Friday Special ทั้งสดและย้อนหลังได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับส่วน2วิธีในการติดต่อโดยตรงกับรายการวิธีแรกฮอตไลน์สายด่วน0819849735 0819849735วิธีที่2ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE นะครับ LINE ID ของเราคือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว @ แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus MONEYPLUS Money Plus ติดกันตรงตัวเท่านี้ก็จะสามารถติดต่อกับเราผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ได้แล้วนะครับวันนี้ครับต้องลุ้นกันครับว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์วันนี้จะปิดเป็นบวกได้หรือไม่ความผันผวนระหว่างวันยังมีให้เห็นเกิดขึ้นนะครับเช่นเดียวกับวันนี้หุ้นจองน้องใหม่เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์วันนี้เป็นวันแรกอมตะ VN ซึ่งเป็นโฮลดิ้งคอมพานีถือหุ้นใหญ่ในอมตะเวียดนามนะครับจากราคาจอง 7.50 บาทสตางค์เปิดมาก็สามารถยืนอยู่เหนือราคาจองได้ก็ต้องลุ้นกันว่าวันนี้จะปิดเหนือจองหรือไม่นะครับแต่ว่ามีงานหนึ่งที่ต้องย้ำก่อนครับคุณผู้ฟังครับเป็นงานที่เด็กไปเที่ยวได้ผู้ใหญ่ก็ไปเที่ยวดีด้วยงานครับ The Festival โดยPTT Group Present นะครับ The Festival เทศกาลความสุขสนุกติดล้อกับก็อตจิพบกันในวันเสาร์ที่19ธันวาคมนี้ณลานด้านนอก Airport Link สถานีมักกะสันตั้งแต่เวลาบ่าย 2:00 น. 14:00 น.ไปจนถึง 22:00 น.นะครับครั้งแรกในเมืองไทยก็อตจิจัดใหญ่นำทัพคาราวานรถทักกว่า70คันกระจายความสุขสนุกติดล้อสไตล์อีโคลิฟวิ่งนะครับได้อิ่มท้องช็อปเพลินเดินมันสุดชิลบนพื้นที่กว่า 5,100 ตารางเมตรนะครับงานนี้เข้างานฟรีนะครับเสาร์19ธันวาคมนี้ณลานด้านนอก Airport Link สถานีมักกะสันตั้งแต่ 14:00 น.จนถึง 22:00 น.นะครับไปพบกับก๊อตจิกันให้ได้นะครับส่วนช่วงแรกของรายการในช่วงนี้ครับกลับมาสู่เทศกาลโค้งสุดท้ายของ LTF และ RMF นะครับไปดูมุมมองนะครับในเรื่องการลงทุน LTF และ RMF รวมทั้งกรณีศึกษากอง LTF RMF เด่นๆจากทางบลจ.กสิกรไทยด้วยผมเชิญท่านกรรมการผู้จัดการบลจ.กสิกรไทยคุณพงษ์พิเชษฐ์ นานานุกูลให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณพงษ์พิเชษฐ์สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณชนะครับโค้งสุดท้ายของตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยมันจะโค้งขึ้นมันจะโค้งลงหรือมันจะทรงๆครับเนี่ยก็ช่วงนี้หนักไปทางโค้งลงครับโค้งลงเลยครับโค้งลงก็มีปัจจัยลบมาจากต่างประเทศนะครับก็ทั้งเรื่องการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาครับซึ่งแนวโน้มก็จะ 10% ที่คาดการณ์ว่าจะขึ้นแล้วก็เรื่องของราคาน้ำมันที่ตอนนี้ก็ตกต่ำค่อนข้างมากดำดิ่งลงไปเยอะเลยครับแล้วก็มีความคาดหมายว่าจะลงไปอีกบางค่ายก็บอกอาจจะเห็น20เลยอุ้ยโอ้โหอะไรกันก็คงมีผลกระทบเพราะเนื่องจากว่าต้องยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยตัวฉุดดัชนีหลักๆเนี่ยมันกลายเป็นเซกเตอร์ที่มีน้ำหนักอยู่ในตลาดค่อนข้างสูงด้วยอย่างเซกเตอร์พลังงานใช่ไหมเซกเตอร์พลังงานนี่ก็กำไรก็ถูกมาร์กทูมาร์เก็ตเนื่องจาก
ตัวราคาพลังงานสต็อกเขาก็ต้องขาดทุนอะไรไปนะครับครับเซกเตอร์ธนาคารก็มีเรื่องของ NPL นะครับเซกเตอร์สื่อสารก็โดนผลกระทบเรื่องของต้นทุนการประมูลนะครับที่สูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น3เซกเตอร์เนี่ยเป็น3เซกเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในตลาดหลักทรัพย์ตัวหนักครับตัวหนักเลยดูแล้วเนี่ยโหมารุมมาตุ้มทั้งปัจจัยภายนอกเรื่องทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้นของธนาคารกลางสหรัฐ2ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ยังคงดำดิ่งแล้วก็มีแนวโน้มที่จะอยู่ในระดับต่ำนะครับส่วนปัจจัยภายในก็จะเป็นเรื่องหุ้นตัวหนักๆกลุ่มหลักๆในบ้านเราก็ไม่ค่อยสดใสทั้งพลังงานทั้งกลุ่มสถาบันการเงินแล้วก็ ICT จากต้นทุนการประมูล 4G ด้วยนะครับก็เลยทำให้คุณพิเชษฐ์มองว่าโค้งสุดท้ายปีนี้สำหรับตลาดหุ้นบ้านเราน่าจะเป็นโค้งลงซะมากกว่าโค้งขึ้นใช่ไหมใช่ครับเป็นโค้งลงเลยครับนะแต่ว่า 1,200 จุดเนี่ยรับไหวเอาอยู่ไหมครับคุณพิเชษฐ์ทางด้านพื้นฐานนะครับก็คิดว่ามันน่าจะเป็นระดับที่ค่อนข้างน่าจะเข้าไปลงทุนได้สำหรับผู้ที่ลงทุนระยะยาวเพียงแต่ว่าปัจจัยเรื่องสภาพคล่องเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดเรื่องของprice premium ของตลาดอยู่เพราะว่าถ้าเม็ดเงินหรือสภาพคล่องมันหดหายไปเรื่อยๆเนี่ยไอตัว PE ratio นี่แหละที่เป็นตัวกำหนดว่าราคาดัชนีจะไปแถวไหนเนี่ยมันก็จะลงมาได้เรื่อยๆเนื่องจากสภาพคล่องมันหายไปนะครับต้องยอมรับว่าตลาดทุนเนี่ยมันอยู่ได้ด้วยปัจจัยพื้นฐานครับคุณพงษ์พิเชษฐ์ครับทางบลจ.กสิกรไทยมองดัชนีตลาดหลักทรัพย์บ้านเราปลายปีนี้ไว้ที่เท่าไหร่ครับผมว่าก็อยู่ประมาณนี้แหละฮะ 1,200 เนี่ยนะครับไม่หลุด 1,200 ครับครับพื้นฐานแรกก็คงอยู่ประมาณนั้นนะครับมองดัชนีตลาดหลักทรัพย์บ้านเราปลายปีประมาณไม่ต่ำกว่า 1,200 นะครับครับครับแล้วปีหน้าปี59ดัชนีตลาดหลักทรัพย์เนี่ยน่าจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบไหนจะขยับขึ้นไปได้สักเท่าไหร่ครับปี59คือโดยพื้นฐานบริษัทถ้าเราดูจากปัจจัยพื้นฐานเนี่ยกำไรบริษัทก็โตอยู่10กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้น PE ratio ของตลาดถ้าอยู่ประมาณสัก14-15เท่าเนี่ยดัชนีตลาดน่าจะอยู่ประมาณสัก 1,300-1,400 ถ้าเปรียบเทียบกับดัชนีที่มันถูกกดด้วยปัจจัยที่กลุ่มพลังงานเนี่ยมันมีขาดทุนกันค่อนข้างเยอะนะครับมองดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปีหน้าปี59จะเคลื่อนไหวประมาณ 1,300 จุดถึง 1,400 จุดนะครับซึ่งก็เติบโตจากปีนี้สัก10กว่าเปอร์เซ็นต์นะอันนี้ก็เป็นการเติบโตที่สะท้อนผลกำไรของบริษัทจดทะเบียนที่โตขึ้นไปครับสำหรับปี2559นะครับครับทีนี้ครับกลับมาแตะเรื่องของเงินที่คาดว่าจะเข้ามาช่วยพยุงตลาดหุ้นก็คือเงินที่จะเข้ามาซื้อ LTF IMF นะครับเอ็กเข้ามาตามนัดหรือเปล่าครับเนี่ยจริงๆต้องยอมรับว่าปีนี้เนี่ยเงิน LTF IMF เนี่ยเข้ามาค่อนข้างน้อยซึ่งก็ผิดคาดไหมก็คงไม่ได้ผิดคาดเท่าไหร่เพราะว่าในช่วงปีที่ตลาดทุนดีเนี่ยเงิน LTF IMF จะเติบโตมีเงินใหม่เข้ามาเนี่ยโตประมาณสัก20กว่าเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำแต่พอเศรษฐกิจไม่ดีตลาดทุนไม่โตจะโตบางทีไม่ถึง10ฮะเลขหลักเดียวนะครับปีนี้ก็คงเป็นการสะท้อนว่าผู้ลงทุนก็ยังใช้แพทเทิร์นเดิมก็คือก็ยังค่อนข้างระมัดระวังเมื่อเห็นสภาพตลาดทุนเม็ดเงินก็เข้ามาน้อยฮะบางคนก็คิดอย่างนี้ครับว่าโอ้โหหุ้นมันตกทุกวันเนี่ยซื้อพรุ่งนี้ก็ได้มั้งพอหุ้นตกอีกซื้อบัลลูนนี้ก็ได้มั้งนะใช่ครับเพราะนั้นก็ยังมีความหวังเกี่ยวกับเม็ดเงิน LTF ที่จะมีเข้ามาแม้ว่าอาจจะน้อยสักหน่อยก็ตามนะครับคุณพงษ์พิเชษฐ์ครับเรื่อง LTF เนี่ยหลักเกณฑ์การถือครองใหม่ที่จะเป็น7ปีปฏิทินเนี่ยนะครับอันนี้มีผลแค่ไหนกับการที่เงินจะเข้าเยอะเข้าน้อยในปีนี้ครับก็จริงๆน่าจะมีผลบ้างนะแต่ว่าปีนี้ก็คนยังน้อยเพราะว่ามันจะมีผลก็คือตั้งแต่ปีหน้านะครับอีก4ปีข้างหน้าที่ยังเหลืออยู่เนี่ยถึงจะใช้7ปีปฏิทินซื้อ LTF ปีนี้ยังคงถือครอง5ปีปฏิทินแต่ถ้าซื้อ LTF ปีหน้าจะต้องถือครอง7ปีปฏิทินใช่ไหมครับใช่ครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นตัวเลขให้ซื้อปีนี้เยอะกว่าปีหน้าไหมก็จริงๆเม็ดเงินดอทแต่ละคนก็จำกัดนะฮะเพราะว่า LTF มันให้ซื้อไม่เกิน 500,000 ต่อปีนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่มีรายได้ประจำคนทำงานออฟฟิศนี่แหละคนที่เป็นกลุ่มคนที่ซื้อส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นจริงๆเม็ดเงินปีนี้ปีหน้าผมว่าคนก็ไม่ได้มีผลมากครับเพียงแต่ว่าปีหน้าเนี่ยเม็ดเงินมันอาจจะน้อยลงไปเพราะว่าระยะเวลามันค่อนข้างนานอาจจะมีผลบ้างเล็กน้อยครับและช่วงโค้งสุดท้ายนะครับที่คุณพงษ์พิเชษฐ์บอกว่าหุ้นอาจจะเป็นช่วงโค้งลงเนี่ยแต่อีกด้านหนึ่งก็คือเป็นโอกาสสำหรับการลงทุนระยะยาวๆในตลาดหุ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับขอกรณีศึกษาของทางบลจ.กสิกรไทยซะหน่อยได้ไหมครับว่าโค้งสุดท้ายในการลงทุน LTF IMF แบบนี้เนี่ยมีกองเด่นๆกองไหนบ้างของบลจ.กสิกรไทยที่จะมาแนะนำกับเราในวันนี้บ้างครับคุณพงษ์พิเชษฐ์ครับ
ก็อย่างแนะนำ3กองนะครับครับกรณีที่เป็นตัว IMF นะครับเราก็แนะนำสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเข้ามาลงทุนเริ่มที่จะออมเงินนะครับเราก็แนะนำตัวกองทุนเปิดเคตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเล็งชีพนะครับกองนี้ก็เป็นกองที่ลงเฉพาะตราสารหนี้ระยะสั้นที่อายุไม่เกิน1ปีนะครับเพราะฉะนั้นความผันผวนของราคาจะน้อยนะครับรีเทิร์นก็จะใกล้เคียงกับการซื้อลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นซึ่งก็อยู่ประมาณสัก 2-3% นะครับสำหรับผู้ที่เริ่มลงทุนกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มคนที่ชอบจับจังหวะการลงทุนเนื่องจาก IMF เนี่ยเราสลับเปลี่ยนได้ในช่วงกว่าจะถึงเกษียณ55เนี่ยช่วงนี้เรามองยังไม่ดีทามมิ่งไม่ดีปีนี้เราอาจจะลงในตราสารนี้ระยะสั้นก่อนพอต้นปีเราคิดว่ามันลงไปสุดแล้วเราค่อยสวิชไปหาตราสารทุนก็ได้ทั้ง2กลุ่มนะครับผมขอทีละส่วนทีละกองก็แล้วกันนะครับครับนะครับคุณพงษ์พิเชษฐ์แนะนำเรื่องกองแรกนะครับครับกองทุนเปิดเคตราสารนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพครับชื่อย่อก็คือ KSFRMF นั่นเองนะครับครับอันนี้ลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นในบ้านเราเป็นหลักใช่ไหมครับครับในบ้านเราทั้งหมดเลยครับครับเป็นตราสารหนี้เอกชนหรือเป็นตราสารหนี้ภาครัฐยังไงครับก็มีส่วนผสมฮะทั้งเอกชนทั้งภาครัฐครับแต่ว่ากำหนดแค่อายุไม่เกิน1ปีครับอ๋อนะต้องเป็นตราสารหนี้อายุไม่เกิน1ปีครับอาจจะลงในส่วนของตราสารหนี้ภาครัฐก็ได้หรือตราสารหนี้ภาคเอกชนก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับเห็นว่าเป็นกอง IMF ที่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นก้าวแรกๆในการลงทุน IMF เพราะว่าความเสี่ยงต่ำมากใช่ไหมครับคุณบุญเชษฐ์ใช่ครับเป็นกองที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุดครับจุดเด่นของกองนี้กอง KSF RMF หรือกองทุนเปิดเคตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพของบลจ.กสิกรไทยกองนี้อยู่ตรงไหนบ้างครับก็เป็นกองที่เน้นเรื่องของความเสี่ยงที่ค่อนข้างต่ำนะครับกลุ่มที่ใกล้เกษียณหรือว่ารับความเสี่ยงได้น้อยก็จะเหมาะกับการลงทุนในตราสารประเภทนี้ครับครับที่ผ่านมาสร้างผลตอบแทนเป็นยังไงบ้างครับกองนี้ครับผลงานก็ผลตอบแทนกองนี้อยู่ประมาณ 2-3% นะฮะก็จะไม่เยอะมากนะครับเนื่องจากมันก็อยู่กับตราสารนี้ระยะสั้นครับเสี่ยงต่ำผลตอบแทนก็เลยอยู่ประมาณ 2-3% นะครับครับอันนี้เป็น IMF กองแรกขยับมาถึงกอง IMF กองเด่นๆกองที่2ครับสำหรับตัวกองที่2นะครับก็เป็นตัวกองทุนเปิด K Global Allocation เพื่อการเล็งชีพไปต่างประเทศเหรอครับครับอันนี้เป็นต่างประเทศเนื่องจากว่าตัว IMF เนี่ยเราออกมานานแล้วแล้วก็เรามีหลากหลายประเภทเลยแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในประเทศไทยนะครับครับปีที่แล้วเราก็มีการออกเฉพาะประเทศไปเป็นญี่ปุ่นเป็นยุโรปวันนี้เราก็ออกเป็น Global ซึ่งลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลกทั้งตราสารหนี้และตราสารทุนกองนี้เป็นบาลานซ์ฟันครับเป็นตัวช่วยให้กับคนที่อยากจะกระจายการลงทุนไปในต่างประเทศนะครับได้เลือกลงทุนเพราะว่าจริงๆการลงทุนในต่างประเทศปีนี้ก็หลายประเทศที่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วก็ให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีเป็นกองผสมระหว่างหุ้นกับสินทรัพย์ประเภทอื่นๆแล้วก็เป็นการลงทุนกระจายไปยังต่างประเทศอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับเอ๊ะกองนี้เป็นฟีดเดอร์ฟันหรือเปล่าครับใช่ครับกองนี้ฟีดเดอร์ฟันเป็นของแบ็กร็อกครับอ๋อไปลงทุนยังกองแม่ที่บริหารโดยแบ็กร็อกใช่ไหมครับใช่ครับแบ็กร็อกนี่ใหญ่ขนาดไหนคุณพิเชษฐ์ครับน่าจะเบอร์1เบอร์2ของโลกอะครับโอ้ลำดับต้นๆของโลกนะครับนะถือว่าใหญ่มากครับครับจุดเด่นของกองทุนเปิด K Global Allocation เพื่อการเลี้ยงชีพหรือ KGA RMF ของบลจ.กสิกรไทยอยู่ตรงไหนบ้างครับจริงๆกองนี้จุดเด่นก็คือเป็นกองที่มีการกระจายความเสี่ยงที่ดีมากเนื่องจากว่าเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลกทั้งตราสารทุนตราสารหนี้นะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของความเสี่ยงเนี่ยก็จะต่ำกว่าการลงทุนในหุ้นอย่างเดียวครับแล้วก็ถ้าเทียบกับการลงทุนในประเทศเดียวกองนี้ก็จะมีความเสี่ยงต่ำกว่าเพราะว่าผู้จัดการกองทุนจะกระจายความเสี่ยงไปยังในสินทรัพย์ในหลายๆทวีปครับที่เขาคิดว่ามีเศรษฐกิจดีเขาก็จะโอเวอร์เวทนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของ risk return แล้วกองนี้ถือได้ว่าให้ผลตอบแทนเมื่อเปรียบเทียบกับความเสี่ยงเนี่ยที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ขนาดกองทุนแม่เนี่ยก็เป็นตัวสะท้อนว่ามีผู้ให้ความสนใจกองนี้ตั้งมา20กว่าปีแล้วครับขนาดกองเนี่ยผมว่าถ้าเทียบเป็นเงินบาทก็ 500,000 ถึงล้านล้านนะครับมันใหญ่มากผลตอบแทนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับคุณพงษ์พิเชษฐ์เราดูกองแม่นะครับถ้าไปดูกองแม่เนี่ยผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีเนี่ยน่าจะ 7-8% ขึ้นไปแล้วถ้าดูกองลูกล่ะครับคือกองลูกเนี่ยเราเพิ่งเข้าไปตั้งนะครับอัพเปอร์แมนเนี่ยอาจจะยังดูไม่ค่อยได้เพราะว่ามันค่อนข้างสั้นนะครับมันค่อนข้างสั้นเราต้องกลับไปดูกองแม่แล้วกองนี้เนี่ยเราก็มีนโยบายที่จะ hedge ตัวค่าเงินเพื่อให้ผลตอบแทนของกองของเราเนี่ยใกล้เคียงกับกองแม่มากที่สุดเพราะฉะนั้นความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยก
็จะน้อยมากเป็นกองที่ทำประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไว้ด้วยนะครับครับกองนี้เหมาะสำหรับผู้ลงทุนกลุ่มไหนบ้างครับครับกองนี้ก็เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่เคยลงทุนในหุ้นไทยมาแล้วหรือเคยลงทุนในหุ้นต่างประเทศมาแล้วด้วยแต่ต้องการกระจายความเสี่ยงนะครับกองนี้ก็ตัดเรื่องของ asset allocation ออกไปเลยเพราะว่าผู้จัดการกองทุนเนี่ยจะช่วยจัดให้เราเองเพราะบางทีเราก็ไม่รู้จะลงญี่ปุ่นตอนนี้ดีจะลงยุโรปดีหรือไทยก่อนนะครับกองนี้ fund manager ก็เป็นคนจัดการให้เราแทนครับนี่คือกองทุนเปิด K Global Allocation เพื่อการเลี้ยงชีพKGA RMF ของบลจ.กสิกรไทยนะครับดูเวลาแล้วคงจะเหลือได้อีกสักกองหนึ่งขอไปดู LTF เด่นๆของบลจ.กสิกรไทยบ้างสักหน่อยได้ไหมครับครับตัว LTF เราก็แนะนำตัวกองทุนเปิด K20 Select หุ้นระยะยาวปันผลกองนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นกองที่เราคัดเลือกหุ้นเฉพาะ20ตัวนะครับเนื่องจากปีนี้เนี่ยหุ้นไทยก็ไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มเท่าไหร่นะครับปัจจุบันเนี่ยอาจจะเห็นติดลบไปน่าจะเกือบ 15% แล้วนะครับแต่กอง K20 SLTF เนี่ยเราก็พยายามที่จะคัดเลือกหุ้นที่มีผลการดำเนินงานที่ค่อนข้างดีกว่าตลาดนะครับถ้าเทียบตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันเนี่ยกองนี้เนี่ยยังถือว่ามี performance ที่ดีกว่าตลาดหลายเปอร์เซ็นต์ทีเดียวนะครับต้องยอมรับว่าตลาดหุ้นไทยถึงแม้นว่าภาพรวมจะไม่ดีเนี่ยแต่มันถูกเวทด้วยเซกเตอร์ใหญ่ๆที่มีโมเมนตัมที่ไม่ดีแต่ถ้าเราเลือกหุ้นในเซกเตอร์บางตัวที่ไม่ได้มีผลกระทบมากนักเพอร์ฟอร์แมนซ์จะยังดีอยู่คุณสเปคแบบไหนที่กองนี้เลือกเข้าไปลงทุนบ้างครับคุณวงพิเชษกองนี้ถือว่าเป็นเรื่องของสต็อกซีเลคชั่นเลยนะครับครับกลุ่มที่เลือกก็จะมีในหลายๆเซกเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นขนส่งนะครับเรื่องของเซกเตอร์พัฒนาสังหาริมทรัพย์ก็มีนะครับครับเรื่องของกลุ่มแบงกิ้งก็มีนะครับก็มีหลายเซกเตอร์ที่เข้าไปลงทุนนะครับครับลองยกตัวอย่างหุ้นที่กองนี้เข้าไปลงทุนสักหน่อยได้ไหมครับคุณวงพิเชษครับก็มีอย่างท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย AOT ซึ่งตอนนี้นักท่องเที่ยวเข้ามากันเยอะเนี่ยก็ได้ประโยชน์สีสวัสดิ์พาวเวอร์เป็นบริษัทที่ทำพวกลิสซิ่งนะครับครับหรือ property ก็เป็นอันดันดาดีเวลลอปเมนต์นะครับหรือกลุ่มกรุงเทพประกันชีวิตครับนะครับกลุ่มพวกนี้ก็เป็นสต็อกพิกเลยครับเพราะว่าเราลงทุนแค่20ตัวเราก็ต้องเลือกหุ้นที่มีความผันผวนเทียบกับตลาดที่ต่ำกว่าเพราะว่าปีนี้ตลาดในภาพรวมเนี่ยจะดูไม่ค่อยดีหุ้นอย่างเช่น AOT ท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนสีสวัสดิ์พาวเวอร์1979อนันดาดีเวลลอปเมนต์หรือแม้แต่กรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชนกองนี้ก็เข้าไปลงด้วยนะครับครับนะครับกองนี้เหมาะสำหรับผู้ลงทุนกลุ่มไหนครับเนี่ยต้องมีประสบการณ์ในหุ้นมาก่อนแล้วครับเพราะว่ากองนี้ถือว่าเป็นกองที่จะมีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนหุ้นปกติเพราะว่าถ้าเป็นกองทุนหุ้นปกติจะลงทุนประมาณหุ้น30กว่าตัวครับเพื่อกระจายความเสี่ยงครับแต่กองนี้จะเน้นแค่20เพราะฉะนั้นความผันผวนจะสูงกว่าครับครับนี่คือกรณีศึกษาของ3กองเด่นๆเป็น RMF 2กองเป็น LTF 1กองนะครับ RMF ก็อย่างเช่นกองทุนเปิด K ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ KSF RMF นะครับอีกกองหนึ่งก็คือกองทุนเปิด K Global Allocation เพื่อการเลี้ยงชีพ KGA RMF ส่วน LTF เด่นๆก็อย่างเช่นกองทุนเปิด K20 Select หุ้นระยะยาวปันผล K20 SLTF ของบลจ.กสิกรไทยนะครับแล้วช่องทางในการที่จะลงทุนกับกองทุนรวมต่างๆนะครับของทางบลจ.กสิกรไทยมีช่องทางไหนบ้างครับเห็นว่ามีช่องทางใหม่เกิดขึ้นอีกด้วยแล้วใช่ไหมครับครับครับเราเพิ่งล็อตออกไปก็ในช่วง2อาทิตย์ที่แล้วนะครับก็เป็นตัว K Mobile Banking Plus ที่เราใช้โอนเงินกันอยู่ทุกวันนี้นะครับปัจจุบันเรามีฟีเจอร์เรื่องของกองทุนนะครับแล้วก็สามารถซื้อขาย LTF RMF ได้ด้วยนะครับก็เพิ่มความสะดวกให้ผู้ลงทุนที่ใช้มือถืออยู่ทุกวันสามารถที่จะกดซื้อขายกองทุนได้ทุกประเภทนะครับรวมถึง LTF RMF ได้ทันทีนะครับครับผ่านทางแอปพลิเคชัน K Mobile Banking Plus นะครับก็สามารถซื้อขายกองทุนรวมผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือได้แล้วนะครับส่วนช่องทางปกติย้ำหน่อยครับคุณพงษ์พิเชษครับก็จริงๆถ้ามีคำถามก็โทรมาที่ K Contact Center ได้นะครับ026733888นะครับหรือจะเข้าไปที่ www.kasikornasset.com ครับส่วนช่องทางที่เข้าไปซื้อขายได้เลยก็ผ่านทางสาขากสิกรไทยแล้วก็ตัวแทนรวมถึงตัว K Investนะครับก็เป็นระบบอินเทอร์เน็ตที่ให้เราเข้าไปซื้อขายได้ครับครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ K Assets Contact Center 026733888นะครับ026733888หรือผ่านทางเว็บไซต์ www.kasikornassets.com หรือติดต่อได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา
ได้เลยด้วยนะครับคุณพงษ์พิเชษฐ์ครับครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณอย่างสูงครับคุณพงษ์พิเชษฐ์ครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคุณพงษ์พิเชษฐ์นานานุกูลกรรมการผู้จัดการบลจ.กสิกรไทยนะครับมาแนะนำมาให้มุมมองเกี่ยวกับความน่าสนใจในการลงทุน LTF IMF และกองเด่นๆจากทางบลจ.กสิกรไทยด้วยสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่026733888 026733888หรือติดต่อได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศเชิญได้เลยนะครับส่วนช่วงนี้ครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการ Money Shot สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน